ครับเดี๋ยวครับเพราะว่าจะเอาอันนี้ไปไม่ครับต่อทะเบียนรถต่อทะเบียนครับไม่ต้องมองตามค่ะลูกเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวตามมานะคะเดี๋ยวตามมานะครับไม่มองตามโอเคไหมพิชาถามได้นะครับใครสวยๆสวัสดีครับยังเหรอมองตามแสดงว่ามองตามสวัสดีครับแสดงว่าตอบแล้วตอบเหมือนคล้ายๆว่าเขารับรู้ค่ะแต่ว่าเขาตอบโต้เราไม่ได้แต่ว่าการตอบโต้โดยทั้งร่างกายอะค่ะเหมือนเวลาอยากพาไปอย่างเงี้ยแบบว่าพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าอ๋อพ่อกับแม่แต่งตัวแล้วมองตามก็แสดงว่ามองตามค่ะมองตามก็แสดงว่าเขาเห็นว่าใช่ใช่แต่อย่างที่เกี่ยวจะเช็คตาตลอดก็คือ 100% ที่เขามองเห็นหูก็ 100% ค่ะเพียงแต่เขาพูดไม่พูดใช่เพียงแต่เขาไอ้นี่ไม่ได้ใช่วันนี้น้องภูมาทำไมน้องภูมาทำไมครับน้องภูมาทำไมฟังแม่ก็ตอบง่วงใช่ไหมง่วงว้าวอ๋อว้าวแล้วคุณแม่รู้สึกที่ตามไปตามที่แล้วมีความอย่างรอบที่แล้วน้องเขาจะแบบเวลาจับอย่างเงี้ยเขาจะอ้าปากเขาจะเหมือนเขาเจ็บอะค่ะแต่พอพบคุณลุงไปแล้วเขาน้อยครั้งมากที่เขาจะทำก็ถือว่าดีค่ะแล้วก็คอยายเขาจะคอยเขาจะอยู่กับตัวเล็กตลอดเขาก็จะบอกว่าก็แข็งขึ้นจากแค่ครั้งเดียวนะใช่ค่ะก็ตอนแรกว่าจะมาอาทิตย์หน้าแต่ทีนี้พอดียายอยากกลับต่างจังหวัดแล้วหนูต้องออกต่างจังหวัดด้วยทำงานที่ต่างจังหวัดก็เลยรีบมาก่อนเอาคอขึ้นค่ะเอาคอขึ้นครูครับแม่ไม่ช่วยนะแม่ปล่อยนะรู้ไหมก้มลงน้ำลายมันไหลเนี่ยรู้ไหมก้มลงน้ำลายมันไหลเนี่ยแล้วรู้ไหมเอาคานขึ้นเอาคอขึ้นอันหนึ่งสองกึ๊บบวายปล่อยมือแม่ได้แหละเอาปล่อยมือแม่ได้แหละง่วงใช่ไหมเนี่ยตาลอยๆเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยนอนครับง่วงเดี๋ยวค่อยนอนวายวายทรงผมอะไรวะเนี่ยชมพูไม่สะอาดหอมกันก่อนเอ๊ะใครอะคะเสียงอยู่ที่ไหนคะใครคุยกับหนูใครคุยกับครูเสียงอยู่ตรงไหนลูกไหนเสียงอยู่ตรงไหนหันใครเรียกเสียงอยู่ตรงไหนคะเมื่อกี้ใครเรียกไฟไหมคะไฟใช่ไหมเอาคว้าดิถึงไหมไม่ถึงเอายื่นใหม่ถึงไหมก็ไม่ถึงอ่ะทำไงถึงจะถึงอ่ะลูกเอายืนขึ้นไหมเอายืนขึ้นไหมคะเอาปะยืนขึ้นปะไม่ให้ขึ้นเอาปะเอาขึ้นไปเนื้อเอาขึ้นไปเนื้อว้าก็ไม่ถึงไม่มองแสบตาแสบตาปิดไว้ตาเอาปิดไว้ตาโตๆน่ะปิดไว้ตาโตๆน่ะสว่างไหมสว่างไหมอันไหนน้องพูลองปิดตาน้องพูดู
จ๊ะจ๊ะอ่ะเห็นไหมทูนเห็นไหมหลอดไฟอ่ะปิดไว้โอ้อันรุดดังนะน้อยลงมาไอ้ง่วงนอนนอนแล้วเหรอลูกกินข้าวแล้วง่วงแล้วเดี๋ยวๆค่อยนอนครับคุยก่อนครับให้หลับไปก่อนนอนยากมากค่ะนอนยากมากง่วงก็ไม่หลับง่วงก็ไม่หลับอ่างเงี้ยก็ไม่แบบว่าวนครับเดี๋ยวคุณลุงมาก็หายแล้วนอนไหมคะนอนเฉยๆไม่ร้องได้ปะใช่ค่ะแม่เอาแม่มาคุณยายดูให้ดูแลดีมากหนูยังไม่ครึ่งเลยแม่บอกว่าแข็งอะค่ะก็เป็นบางช่วงเหรอก็ยังสรุปแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมเท่าที่คุยกันครับรู้สึกดีขึ้นตรงมือค่ะรุ่มมือดีขึ้นตรงมือใช่ค่ะอธิบายคำว่าตรงมือครับปกติอะถ้าจับอย่างนี้ใช่ไหมคะเริ่มแรกถ้าห่างระยะเวลานานเขาจะอ้าปากกดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะอ้าปากหรือไม่เราจับข้างนี้จะเป็นหนักแต่คือตั้งแต่พบคุณลุงคือเขาจะจับเขาไม่อ้าแต่เขาจะจับใช่ค่ะแปลว่าตัวตอบเนาะใช่ค่ะก็คือเราจับไปอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามือคว้ามือคว้าแต่ก่อนนี้ไม่เลยใช่แต่ก่อนนี้คือจับนี่คืออ้าปากเขาอ้าปากใช่ใช่ค่ะก็คือเหมือนคล้ายๆว่ามันตรงกลางใจมือเขามันเหมือนเส้นมันตึงอย่างประมาณนี้ค่ะก็สังเกตแต่ข้างนี้จะไม่ค่อยเป็นก็คงเจ็บมั้งเนาะแค่ข้างปากประมาณนั้นนะคะแต่คือข้างนี้จะไม่เป็นแต่ข้างนี้จะพบบ่อยแต่พักหลังมาคือถ้าจับมืออย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มกำเข้าโอเคเข้าใจลองดูซิผมจะลองชิมซิเจ็บอ๋อเขาเจ็บอย่างเงี้ยเจ็บนะครับหัวเราะใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะมีเสียงหัวเราะแบบนี้มีเสียงหัวเราะนี่คือเสียงหัวเราะนะคะนี่คืออาการหัวเราะของเขาสบายเหรอนี่แหละหัวเราะเป็นงี้เหรอใช่เสียงเขาจะออกได้แค่นี้ค่ะคือหัวเราะจะไม่เหมือนไอ้นี่นั่นใช่ค่ะเขาจะยิ้มแล้วก็เขาจะหัวเราะแต่สักพักเขาจะร้องนี่คือหัวเราะแบบอยากจะออกเสียงเหมือนไอ้นี่แต่ก็ได้แค่นี้ไม่แค่ผมจับกลางฝ่ามือนะเขายังตอบสนองนะครับนะใช่ค่ะ
ไม่เคยหัวเราะดูข้างขวาสิครับเหมือนกันนะชอบอ่ะค่ะลูกดูฝาเท้าสิครับทีนี้อ่ะผมต้องจับตรงนี้ให้ตรงเอฟชอบชอบนี่คือหัวเราะค่ะเหมือนเขารู้สึกสบายตัวประมาณนี้เพราะก่อนหน้านี้คือเขามีอาการที่แบบว่าเกรงเยอะมากนี่คือหัวเราะไม่ต้องสนใจอย่างอื่นหรอกแต่เห็นด้วยนะที่ว่ามันเป็นปลายประสาทเห็นด้วยขอดูโทรศัพท์อันนี้ใช่ไหมคะจำยาให้ดูแอปมันเกี่ยวข้องอะไรกับระบบประสาทนะครับสังเกตมาถึงฝ่าเท้าก่อนฝ่าเท้านะพอเราจับฝ่าเท้าเนี่ยมันจะไปโยงใยถึงสมองไปหมดระบบประสาทมันจะหมดข้างแข้งนั่นเองนี่ขาเขาจะโก่งเหมือนกันขาเขาไม่ได้เจริญเติบโตแบบธรรมชาติให้ฉันเขียนออกมาทำไมเวลาจับมันถึงมีปฏิกิริยามันโยงใยไปทั้งสมองนี่แหละคือระบบประสาททุกส่วนบอกให้ทราบไว้โทษครับเดี๋ยวพระเจ้าก็สำคัญตรงนี้คือจุดสำคัญมากสำคัญจุดสบายเลยลูกสบายนะครับต่อไปหนูขอแข็งครับหมอจะปรับคอให้นะฉันเกิดเวลาแตกขนตาปกติมันก็กระพริบตาอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ช้านะครับมันจะเร็วยิ่งขึ้นเพราะสังเกตได้ง่ายสบายเหรอคุณหนูสบายเหรอฮะเจอสองมือเปล่าลูกงอกสบายเลยครับที่มาด้วยแม่ฉันจะดูแลใช่ค่ะแม่คุณตาถามดังๆครับคุณแม่พอจะบอกได้ไหมคะว่าอาการกิริยาของลูกเนี่ยเวลาที่ไปพบคุณหมอที่เคยไปมากับณขณะที่คุณลุงทำให้อยู่เนี่ยมีความอย่างที่พบคุณหมอที่เอาน้องกายภาพอยู่ตอนนี้คือช่วงที่พบอะค่ะน้องจะไม่ได้นอนเขาจะค่อนข้างที่จะไม่ให้ความร่วมมือเขาจะงองแงอะค่ะเด็กใช่ไม่ให้ความร่วมมือก็เหมือนเขาง่วงแล้วเขาจะไม่อยากให้ทำอะไรเขาก็จะไม่ทำเหมือนกันอยู่ที่บ้านเวลาที่เขานอนเต็มตื่นก็ให้ทำอะไรเขาก็จะไปตามที่คุณหมอเขาทำไม่มีปฏิกิริยาต่อตอบตัวนี้ไม่มีค่ะให้นั่งก็อยู่งี้แล้วก็คือง่ายๆว่าเราจะต้องคอยจับทั้งมือทั้งคอเขาไปตามขั้นตอนที่ไอ้นี้ค่ะช่วยไปตามแล้วลักษณะของคือเขาจะสามารถแสดงออกความรู้สึกของเขาได้ว่าเขาสุขหรือว่าเขาไม่รู้สึกดีเขามีความรู้สึกที่ว่าเขาจะง่วงนอนมากกว่า
ใช่ก็เหมือนคล้ายๆถ้าเรามองบอกไม่ให้ความร่วมมือค่ะเขาจะเป็นประมาณนั้นถ้าดูจากอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาสบายอ่ะใช่ถ้าเกิดอย่างนี้คือสบายแต่คือตรงนี้คือเหมือนเขาจะผ่อนคลายมากกว่าตรงนั้นมันเหมือนกับแบบเหมือนเขาเครียดประมาณนั้นนะคะแล้วเกร็งไหมคะเวลาที่ไปทำกายภาพไม่เกร็งค่ะอ่อนปวกเปียกเลยเพราะว่าหนึ่งคือต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าแล้วก็ขับรถไปถึงนู่นเขาคือเขาไม่ได้นอนปกติเขาจะต้องนอนคือประมาณ8โมงเนี้ยเขาจะต้องนอนอย่างน้อยก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแต่นี่คือเขาจะไม่ได้นอนเลยคือขี่รถเขาก็จะตื่นตัวตลอดเวลาเกร็งเพราะเขาเหมือนภาวะว่าเขากลัวการขี่รถของเขาจะเกร็งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถทุกแบบอะค่ะทั้งรถแท็กซี่รถอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเกร็งเหมือนเขาตกใจเคลื่อนที่เร็วไม่ได้ปรับตัวกับการเคลื่อนที่เร็วใช่ค่ะเขาจะเกรงมากเลยเกรงตัวที่จะฝืนไม่อยากให้ความร่วมมือยายนี่คืออุ้มนี่คือต้องคอยตบคอยนี่ตลอดว่าอย่าเกรงอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเกรงเหมือนเขากลัวพอรถหยุดติดไฟแดงเขาก็จะหยุดไม่เกรงตัวเขาก็จะปล่อยตัวผ่อนคลายตัวแล้วเคลื่อนที่ไม่ได้เข้าใจนะใช่ค่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เกรงยังไงครับไม่เกรงเนี่ยนะครับเดี๋ยวลุงหมอจะช่วยให้หนูขอแข็งแล้วนะแข็งนี่คือเขาเหมือนแบบนอนสบายเลยสบายไหมครับก็สบายแน่ๆเพราะว่านี่คือไฟฟ้าสถิตจำเลยไอ้ตรงที่อยู่ในโรงพยาบาลมันขาดสัญญาณได้ง่ายนะผมจับฝ่าเท้าคอยตั้งคอให้ตรงเสมอเลยครับจำเลยเพราะเวลาเขาปรับมันธรรมชาติหัวเราไปหัวเรามาจะร้องเหรอเนี่ยนี่คือร้องแหละเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาจะจับปกติเขาจะปล่อยมือปกติถ้าเกิดเราจับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่จับสิ่งของเขาจะปล่อยแบนี่คือการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะถ้าที่เห็นนี่คือการเปลี่ยนแปลงใช่ปกติอย่างเงี้ยเขาปกติเขาจะทางนี้มากกว่าข้างนู้นจะข้างนี้จะปล่อยวางจะไล่แรงแต่นี้ก็ก็ยังเห็นเขายังจับอยู่แต่ข้างซ้ายกับข้างขวาที่ปกติแล้วก็จะแรงมากใช่ค่ะข้างนี้จะอ่อนแรงมากกว่าครับครับผมทำไมคุณลุงต้องเอาเท้าคุณลุงไปอ๋อเรื่องไฟฟ้าจะมันจะถึงกันหมดเหมือนกับเชื่อมโยงจากแม่เข้ามาด้วยคือการทำให้ครบวงจรแม่ก็เป็นสื่อที่ดีโดยปกติโดยธรรมชาตินะอันนี้ตัดขาดกันไม่ได้แม่ก็สบายไปด้วยใช่ค่ะจะบอกไม่ทราบไหมพลังงานที่มันเป็นอย่างนี้ช็อกโกแลตอันนี้เชื่อผมก็คือจะในเดือนนี้ชิ้นมากทุกคนก็คือว่าเป็นหลอดไฟทีนี้พอเวลาต่อมันก็เป็นแบบข้อมูลจอมเรียกต่อแบบอนุกรมนั่นเองต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมไม่สบายหรอลูกก็ขอสังเกตเพราะไฟฟ้ามันจะทำงานนี้ก็มันเองไม่ต้องห่วงเพราะว่าจะดีวันดีคืนมันในเวลาผ่านไป
ดูดนมยากมากไม่ดูดเลยค่ะยิ่งตอนนี้ปวดคือไม่เอาเลยแต่ก่อนยังพอดูดได้แต่ก็คือยิ่งตอนนี้ตอนแรกก็ดูดแต่ตอนนี้คือไม่ละไม่ดูดนมเลยไม่เอาเลยค่ะไม่ดูดแล้วใช้หลอดได้ไหมก็ส่วนมากยายจะบีบจากหลอดแต่ก่อนจะใส่ขวดแต่เขาไม่เอาแล้วทีนี้พอหลอดใส่ปากนี่คือแบบอ้าปากอย่างเดียวไม่เอาไม่งับไม่อะไรเลยคอยดูนะคอยดูเอานิ้วมือก็ได้ให้เขาดูดลองดูแต่ชอบดูดปากตัวเองแต่พอเวลาเอานมให้ดูดนี่คือไม่ดูดแต่ข้าวกินเก่งค่ะติดตรงที่นมนมเขาไม่ค่อยดูดคุณแม่ขอโทษครับคุณแม่แบ่งจังหวะของการเล่าแล้วการฟังด้วยเวลาคุณลุงเล่าอะไรไปจับจังหวะของคุณลุงให้ได้ด้วยคุณลุงไม่ได้แอคชั่นแค่การสัมผัสคำพูดเนี่ยที่บอกให้ทำเนี่ยมันยิ่งกว่าการสัมผัสเอาคำจริงฟังคำคุณลุงเสร็จแล้วก็เอาไปทำด้วยอะไรประมาณนี้คอยสังเกตใช้นิ้วมือให้เขาดูดเขามีฟันไหมมีค่ะระวังกัดฟันใกล้เต็มปากแล้วช่วยหัวใจด้วยนี่ช่วยหัวใจมันเกี่ยวข้องกันหมดหัวใจสมองเพราะถ้าหากว่าปอดไม่ทำงานหัวใจมันก็อ่อนแข็งพอเวลาเริ่มเกิดเคยเบ่งไหมครับคลอดเบ่งเบ่งคลอดเบ่งคลอดไม่ได้เบ่งออกเองหมอผ่าเพราะว่าสาวสมัยใหม่ไม่ค่ะตั้งใจจะออกเองนะคะแต่หมอเขาบอกว่าเด็กอ่ะหัวไม่ไปจ่อแล้วก็บอกว่าถึงจะเร่งน้ำเกลือก็เจ็บ2ทีไม่ออกไม่ได้หรอกเขาบอกหัวลอยไม่จริงครับฟังให้ดีฮะสาวออฟฟิศกับสาวทุ่งนาเป็นคนละเรื่องกันสาวทุ่งนาเขาธรรมชาติครับก็จะเขาเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปตามธรรมชาติสาวทุ่งนาเพราะฉะนั้นการขับเบ่งนี่มันจะง่ายสาวฟินนั่งอยู่ที่โต๊ะไม่ค่อยจะบริหารโดยธรรมชาติครับเขาไม่ได้เดินเยอะนะแต่หนูว่าเดินที่ฟังเสียงหมอให้เดินแต่คนแก่แถวบ้านให้เดินค่ะเดินเยอะเดินต้องให้เดินถูกต้องครับคนแรกหนูอ่ะทั้งดำนาเกี่ยวข้าวให้วัวเลี้ยงวัวสารพัดอย่างเลยเขาบอกว่าจะได้คลอดง่ายใช่ถูกต้องเดินจนคลอดอะค่ะจนถึงวันคลอดเลยทำจนถึงคลอดแต่ถามว่าคลอดยากไหมคลอดไม่ยากแต่ว่ามันเชิงการแค่แต่ก็ยังคลอดได้ค่ะเขาบอกว่าเชิงการไม่ขยายเชิงการแต่คนนี้คลอดเร็วแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือเจ็บท้องแค่2ชั่วโมงก็ปะช่องคลอดเปิดแล้ว12ซมแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงออกไม่ได้ก็ต้องทำให้ร้องจับขายกตบนั่นอ่ะเขาบอกว่าน้องอ่ะหยุดจ่ออยู่ตรงช่องคลอดนานเกินไปทำให้น้องขาดออกซิเจนแต่พ่อหนูถามก็ถามว่าเกิดจากภาวะเครียดน้องเครียดหรือว่าสำลักน้ำคร่ำเขาก็บอกว่าไม่ใช่เป็นที่คุณแม่คุณแม่เป็นหนีบหัวลูกหนูไม่ได้คลอดคนแรกไงคือถ้าเขารู้ว่ามันไม่ออกอ่ะทำไมเขาไม่ดูดอ่ะไม่ดูดไม่พอค่ะหนูบอกว่าทำไมไม่กรีดแผลทั้งที่หัวเด็กค่ะหนูบอกค่ะหนูมีสติอ่ะคุณหมอไม่กรีดแผลหรอแกกรีดทำไมในเมื่อคุณแม่มีแรงเบ่งออกมาเลยค่ะเขาพูดอย่างนี้นี่คือเรื่องจริงแต่หนูไม่สามารถที่จะเอาผิดได้เพราะหนูไม่มีหลักฐานมันก็ลำบากแล้วเราเป็นผู้ป่วยอ่ะจะเอาหลักฐานอะไรมาเขาก็โทษจน1เดือนผ่านไปก็ไม่มีคำตอบจากโรงพยาบาลว่าน้องเป็นอะไรโรงพยาบาลรัฐค่ะข้อคนแรกก็โรงพยาบาลรัฐต่างจังหวัดด้วยแต่คุณหมอใส่ใจเยอะมากแต่อันนี้ข้อที่กรุงเทพคือน้องปกติทุกอย่างอะค่ะสมบูรณ์ด้วยคอยดูจากมือเปล่าสองงอแล้วนะ
ดูเชี่ยหนูจะแข็งแรงไหมล่ะนะครับก็ขับถ่ายดีไหมครับต้องสวนตลอดค่ะว้าวแรงเบ่งไม่มีมีแรงเบ่งแต่ไม่ออกค่ะสวนทุกครั้งวันละครั้งได้เขาจะไม่เขาไม่ถ่ายเองขอดูนะครับจะเบ่งเองต่อไปปั๊บ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 ปึ๊บ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 เอมาคราวหน้าขอแข่งนะลูกนะตรงยายพากลับต่างจังหวัดเหรอก็มาค่ะคือกลับไปเยี่ยมคนโตห่วงไปเออมีน่าจะประมาณ 2-3 อาทิตย์เพราะหนูมีอีเวนท์ที่ต่างจังหวัดประมาณนั้นนะคะประมาณ19น่าจะประมาณ10กว่าๆจะก็จะขึ้นมาช่วงรอคุณแม่แล้วหนูอยากมาหาคุณลุงครับจะต้องมาอีกรอบมาเรื่อยๆครับพ่อเขาใส่ใจไหมเห็นพ่อเขามาวันนั้นเขาจะใส่ใจถามว่าใส่ใจไหมคือไม่รู้เขาไม่ได้ดูเท่าที่ควรแต่เขาจะบอกว่ารักแต่เขาไม่ได้ดูเท่าที่ควรผมเห็นแอคชั่นไม่ค่อยใส่ใจมันเหมือนพระราชมารดาเนาะฮ่าลูกแม่ความผูกพันมันต่างกันอย่าเบ่งขี้ตอนนี้นะคะไม่เป็นไรเบ่งก็เบ่งออกมาก็เช็ดผมกำลังพยายามที่จะช่วยแรงเบ่งไหนร่ายรำได้หรอครับคุณตานี่เนี่ยโทรถามตลอดวันนี้มาถึงยังไปยังเมื่อไหร่จะไปถึงฟ้อนรำนะเว้ยดูสิแน่จริงชัยโยชิโร่เอ๊ะหยุดตัวนิดนึงตอนไปผมหยุดได้นี่แน่ไม่ต้องเดินอะไรยืนเลยที่นี่อ่ะเห็นไหมมันพยายามจัดเท้าให้ชนเท้าถึงพื้นนะครับนี่จำไว้ให้ดีฮะท่านี้ตอนนี้ชนเท้าก็ถึงขึ้นให้ได้มันจะได้ยืดตัวนะครับมิฉะนั้นแล้วจะตัวงอนะฮะคอนี่อย่าให้เสียศูนย์เนี่ยมาโทษครับตรงนี้ค่ะไม่ลองคอโอเคไหมคะโอ้ชอบโอเคไหมคะโอเคใช่ไหมลูกเหมือนยายทำให้ไหมคะชอบจะไม่เกรงเนาะอึ๊บนี่นะจัดดีมากครับจัดหัวเข่าให้ตรงเลยว่าไงครับจำลุงหงอกได้ไหมครับลุงหงอกช่วยด้วยสิลูกลุงหงอกช่วยด้วยให้ตาหนูมองเห็นด้วยนะครับคอยดูครับไฟฟ้าเวลามันทำงานมันจะไปหมดทั้งตัวนะครับทีเดียวเลยละมันเป็นระบบมันไปในรูปแบบที่เป็นระบบตอนแรกเกิดเขาไม่ร้องใช่ไหมคะก็จะมียายที่บ้านที่เขาจับเส้นก็ให้เขาจับจับหลังจับไหล่ลงมาหลังตั้งแต่นั้นมาเขาก็มีเสียงตั้งแต่นั้นมาเขาก็มีเสียงค่ะจากที่ไม่ร้องชอบจับก็ช่วยกันชอบใช่ไหมคะนะหัวร้อยสัญชาตญาณข้างก็ขวานะท่านจะแม่ลูกก็จะเป็นแม่มาหาไปมาหาไปใช่ไหมลองคอยใหญ่ครับยืดตามต้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวทั้งตัวเข้าไปเนี่ยพร้อมไปตามตัวไม่ใช่ไปตัวทางคอไปทางเพื่อนจับลายตัวอ่านี่นี่
ม่เอาไม่น้องไม่น้องโอเคไหมไม่น้องดูนะเขาจะสบายขึ้นนะเขาที่ดูโอเคอึ๊บนี่นะอึ๊บยองแยกเอ้ยจะได้อึ๊บอึ๊บแปลงไปนิดนึงนี่แรงสุนทองของโลกนั่นนะอึ๊บยืนเลยเดี๋ยวเพิ่งไปผมจะดูนิ้วพับนะฮะสังเกตนะครับสังเกตนะฮะนิ้วพับเขาไม่เอาขาลงไม่ใช่เดี๋ยวเพิ่งบอกเขาไหมเราต้องช่วยเขาทุกมิตินะครับช่วยเขามิติพอเวลายืนปุ๊บนิ้วต้องราบกับพื้นให้ได้นะครับนี่คือท่าฝึกประจำวันเขาเข้าใจไหมค่ะนี่แล้วก็ตำหนักครับให้เขายืนประจำธรรมชาติช่วยเขาต้องช่วยด้วยวิธีนี้ไม่ใช่เขาไม่ทำนู่นนี่มันได้ไม่ได้เขาเพราะเขาไม่ทำนู่นนี่ไม่ได้เพราะว่าเขาสั่งการก็ไม่ได้อยู่แล้วเราต้องดูท่าก็แปลว่าเราต้องช่วยเขาทุกมิติน่าหายใจก่อนสิโอเคพอใจไหมครับพอใจไหมครับผมอ้าวออกแม่ตุ๊บกระดูกสันหลังนี่โอ้นี่กำลังขานั่นเอิบเอิบนี่นี่โอเคไหมโอเคนะครับฮึบคอยดูคราวต่อไปคราวนี้ช่วยได้เยอะมากกว่าคราวที่แล้วนะครับค่ะตอนนี้ภูมิเต็มตัวดูว่า7วันผ่านไป15วันผ่านไปคอยดูนี่นี่เขาไม่ค่อยโตต่อมันขนตาปกติแล้วก็จะพริบขนตาเป็นสัญชาตญาณตรงนี้อ้าวก็ประเมินยังไม่ได้เนาะค่ะไม่รู้แต่เพียงว่าการโต้ตอบสนองยังวัดผลไม่ได้ไม่การโต้ตอบการตอบสนองสิ่งเร้ายังไม่โอเคนะไปไหนยายไม่อยู่ลูกเดี๋ยวค่อยหายายนะยังไม่โอเคแล้วกันเนาะแม่ค่ะตรงโอเคอ๋อครับผมก็มีแค่นั้นว้ายน้ำจิ้มเนี่ยกำกับไว้นิดนึงโดนมือแ